บุญออกพรรษาปวารณาที่ทุกๆปีจะจัดขึ้นในวันที่15ค่ำเดือน11ลาวซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่21ตุลาคม2021ถือเป็นปังบุญใหญ่ใน22ของลาวได้หมุนเวียนมาอีกครั้งถึงว่าปีนี้ประเทศเฮาจะบ่ได้มีโอกาสจัดงานบุญนี้ให้ยิ่งใหญ่คือที่ผ่านๆมาแต่เป็นคนลาวชาวพุทธต้องรู้จักประวัติความเป็นมาของงานบุญนี้วันบุญออกพรรษามีประวัติที่น่าสนใจและมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้บ่ว่าจะเป็นการตักบาตรไหลเหือไฟลอยกระทงไต้ทูบเทียนเวียนเทียนและในมื้อต่อมาก็มีการสวงเหือที่เอิ้นว่าบุญสวงเหือนั่นเองคำว่าออกพรรษานั้นได้แก่การอนุญาตให้พระภิกขุสงฆ์ออกจากเขตจำกัดหลังจากที่ได้จำพรรษาครบรอบ3เดือนเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่อยู่บ่อนอื่นใดหรือเอิ้นอีกอย่างนึงว่าการออกจากฤดูฝนมูลเหตุในการมีบุญนี้ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกขุสงฆ์หลักกิจทางศาสนาไปเทศสั่งสอนประชาชนบวชกุลบุตรสืบอายุพระพุทธศาสนาเป็นต้นได้ทำกิจส่วนโตเช่นการไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นเมื่อถึงมื้อขึ้น14ค่ำของเดือน11ชาวพุทธทั้งหลายจึงพากันจัดหาวัตถุทานต่างๆมาไหว้ถวายทานตามกำลังศรัทธาของตนเมื่อถึงมื้อเพ็ง15ค่ำเดือน11เวลา 7:00 น.ชาวพุทธทั้งหลายก็มาเต้าโฮมกันถวายของทานที่เกี่ยมปะไว้ด้วยการตักบาตรอยู่วัดพร้อมๆทั้งถวายผ้าจีวรและผ้าจำนำพรรษาให้แก่พระภิกขุสงฆ์ส่วนกลางคืนก็มีการเวียนเทียนไต้โคมไฟลอยกระทงไหลเหือไฟและครบงานตามประเพณีบุญพอฮอดมื้อต่อมามื้อแหม1ค่ำก็มีการจัดสวงเหือระหว่างชุมชนต่างๆและครบงานตามประเพณีตลอดทั้งคืนจุดประสงค์ของการสวงเหือหรือการไหลเหือไฟแม่นเพื่อสมมาคารวะพร้อมทั้งบวงสรวงขอโชคลาภจากพญานาคและเทวดาองค์ที่ได้ปกปักรักษาแม่น้ำลำเซตลอดฮอดห้วยหองของบึงบอนที่สาวพุทธทั้งหลายได้ทำมาหากินอย่างสงบสุขแต่บุหันการมาการที่สาวพุทธทั้งหลายแห่เวียนเทียนเฮ็ดเหือไฟโคกและใต้ทูบใต้เทียนแม่นถือเอาตามแบบอย่างของเทพบุตรและเทพธิดาทั้งหลายที่แห่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์เสด็จจากสั้นดาวดึงคือหมายถึงเมืองสวรรค์สั้นฟ้าลงมาสู่เมืองมนุษย์ในมื้อแฮม1ค่ำเดือน11ลงมาตามคันไดแก้วคันไดคำและคันไดเงินพระองค์เสด็จลงมาตามคันไดส่วนเทพบุตรเทพธิดาและสาวกทั้งหลายแม่นลงตามคันไดเงินและคันไดแก้วที่ตั้งอยู่สองฟากข้างคันไดคำการแห่พระองค์ในครั้งนั้นเป็นขบวนการแห่ที่ยิ่งใหญ่และตลอดเส้นทางพระองค์มีรัศมีเป็นประกายสว่างไสวไปทั่วโลกเฮ็ดให้เทพบุตรเทพธิดาที่อยู่เมืองสวรรค์ชั้นฟ้าและสัตว์นรกทุกประเภทที่อยู่ในชั้นต่ำสุดได้เห็นแจ้งสภาพของกันและกันดังนั้นพวกเฮาชาวพุทธทั้งหลายโดยถือเอาความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนมาปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเท่าทุกมื้อนี้สำหรับดอกไม้ที่เพิ่นมักนำมาใช้ในพิธีบุญออกพรรษาแม่นดอกไม้สีขาวเป็นส่วนหลายคือดอกพุทธดอกอินทวาดอกซ้อนและดอกสีอื่นๆเช่นดอกดาวเหืองสำหรับขัน5ขัน8ใส่บ้างใส่สวยเอมักเบงเอกระทงส่วนว่าดอกบัวหลวงแม่นเพิ่นนำมาบูชาพระและใส่ในบาทสวรรค์เท่านั้นแต่ก็น่าเสียดายเนาะสำหรับปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19แม่นจะบ่ได้มีการจัดงานบุญประเพณีดังกล่าวมีแต่ใต้ทูบเทียนตามวัดวาอารามและเฮือนซ้านของตนเท่านั้นบทความจากคณะศิลปะพนา